สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิอุปติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566เรามาสนทนาธรรมกันนะคะในเรื่องของปัจจัย24ค่ะก็มาที่ปัจจัยที่3แล้วนะคะปัจจัยที่1คือเหตุปัจจโยปัจจัยที่2คืออารัมมณปัจจโยมาปัจจัยที่3คืออธิปติปัจจโยนะคะปัจจัยที่1เหตุปัจจโยก็ได้แก่เจตสิก6ที่เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกแล้วก็รูปบางรูปนะคะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยได้แก่เจตสิก6ดวงอารัมมณปัจจโยนะคะได้แก่เป็นสิ่งที่จิตและเจตสิกนั้นหน่วงเอาอารัมมณปัจจโยเนี่ยเกิดขึ้นนะคะจิตและเจตสิกจึงเกิดขึ้นได้ตัวปัจจยุบันของอารัมมณปัจจัยจะเป็นจิตทั้งหมดแล้วก็เจตสิกทั้งหมดจะไม่มีรูปเลยนะคะเนื่องจากรูปไม่สามารถคือรูปเป็นอนารัมมณนารมณะแปลว่าไม่รู้อารมณ์นะคะแต่ถ้าเป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกต้องรู้อารมณ์เวลาเขาเกิดขึ้นเขาต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอนะคะสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกค่ะส่วนรูปนั้นไม่รู้อารมณ์พระนิพพานก็ไม่รู้อารมณ์นะคะบัญญัติก็ไม่รู้อารมณ์แล้วก็บัญญัติก็ไม่มีสภาวะด้วยค่ะอารมณปัจจิวบันจึงเป็นเฉพาะจิตและเจตสิกนะคะจิตและเจตสิกที่เป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ส่วนปัจจิวบันของเหตุปัจจัยนะคะปัจจิวบันของเหตุปัจจัยสามารถมีรูปได้ค่ะเนื่องจากว่าข้อแม้ของเหตุปัจจัยคือต้องเกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกแล้วก็รูปบางรูปนะคะถ้ามีรูปที่เกิดพร้อมกับอุปาทขณะของเหตุ6นี้นะคะรูปนั้นก็สามารถที่จะเป็นปัจจยุบันของเหตุปัจจัยได้ค่ะก็ได้แก่ตอนปฏิสนธิ1ขณะนะคะก็คือเรียกว่าเป็นปฏิสนธิการ1เหตุการณ์แล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่มีจิตตัดชรูปสเหตุกะจิตเกิดขึ้นแล้วมีจิตตัดชรูปเกิดขึ้นอันนั้นก็คือเป็นรูปที่เกิดพร้อมกับเหตุปัจจัยแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจุบันของเหตุปัจจัยด้วยนะคะอันนี้เหตุปัจจัยแล้วก็อารัมมณปัจจัยนะคะส่วนอธิปติปัจจัยจะมี3ปัจจัยย่อยซึ่ง3ปัจจัยย่อยนี้เขาก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะแตกต่างกันรายละเอียดก็ต่างกันด้วยตรงนี้ก็ต้องใช้ความจำนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ขอแบ่งปันคลิปที่บังเอิญฟังพระอาจารย์สมบัติท่านพูดกับคุณลุงนะคะแล้วก็คุณลุงก็บอกว่าที่บอกว่าโอ้โหจำแม่นมากเลยว่าที่คุณแม่ยายอ่ะดุมากเลยเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วก็ถามว่านั่นใครน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงคุณลุงก็จะแบบน่ารักเชียวนะคะแต่ว่าคุณลุงเข้าใจว่าภาพและเสียงของคุณแม่ยายเนี่ยค่ะเป็นอารัมมณทิปติปัจจัยทำให้คุณลุงจำแม่นนะคะแต่ด้วยความเข้าใจธรรมะของพระอาจารย์สมบัติท่านตอบทันทีนะคะว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นจิตตาธิปติคือหมายความว่าคุณลุงอ่ะท่าน สะเทือนใจใช่ไหมคะตอนแบบความที่เป็นหนุ่มน้อยอ่ะแล้วไปเจอผู้ใหญ่อ่ะว่าที่แม่ยายเนี่ยก็จะต้องเกรงต้องกลัวใช่ไหมคะจิตก็จะลักษณะว่าเป็นโทสะแหละ
เหมือนกับว่าเอ้ยแม่ยายจะรักเราไหมจะยอมรับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นความประหม่าของเด็กหนุ่มใช่ไหมคะเวลาไปเจอผู้ใหญ่แล้วคุณลุงก็จำช็อตนั้นน่ะแม่นมากเลยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นจิตตาธิปติคือประทับใจในสภาพจิตตรงนั้นจนกระทั่งจำได้นะคะก็เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยลักษณะอย่างนี้นะคะที่พระอาจารย์อธิบายทุกท่านก็ลองฟังดูประเด็นก็อยู่ตรงที่เราค่อยๆทำความเข้าใจไปค่ะเพราะว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นทนต่อการพิสูจน์จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เราจะเข้าใจช้าเร็วเนี่ยถ้าเข้าใจจริงๆคือต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ความจริงก็คือไม่มีการเปลี่ยนไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกหรือทางการแพทย์ค่ะที่เขาชอบเปลี่ยนอยู่เสมอนะคะเวลาเป็นหมอเนี่ยก็ต้องคอยตามข่าวอยู่เสมอเดี๋ยวยานี้ไม่ให้ใช้อีกแล้วนะคะเป็นอันตรายอีกแล้วตอนแรกก็บอกว่าดีมากเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้นะคะตอนหลังบอกเอ้าไปเจออันตรายอีกแล้วทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นู่นนี่นั่นเอาออกจากท้องตลาดอะไรประมาณอย่างนี้นะคะจะบ่อยมากเลยแต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคทรงตรัสครั้งเดียวไม่มีการแก้ไขไม่ต้องใช้อย่างลบออกนะคะนี่คือความอัศจรรย์ของพระสัพพัญญุตญาณค่ะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของอธิปติปัจจัยต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเชิญอาจารย์ประเชิญค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อธิปติปัจจัยเราก็ได้สนทนาในอธิปัจจัยที่หนึ่งนะครับคือสาตาอธิปติปัจจัยเนื่องจากอธิปติปัจจัยนั้นแบ่งเป็นสามนะครับคือสาตาอธิปติปัจจัยคืออธิบดีสี่สันทาริยจิตตาวิมังสาเป็นใหญ่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามรูปที่เกิดพร้อมตนอันนี้คืออธิปติที่หนึ่งนะครับอธิปติปัจจัยที่หนึ่งสองอารมณาธิปติปัจจัยหมายถึงอารมณ์หกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจเป็นใหญ่ช่วยอุปการะแก่นามคือจิตเจตสิกบางประเภทส่วนอธิปติปัจจัยที่3ก็คือวัฏฐารมณปุเรชาธิปติปัจจัยสาตรงกับวัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยหมายถึงอิทธะมรณาสนะวัตถุรูปที่เกิดก่อนจุติจิต16ขณะเป็นอธิบดีอารมณ์แก่โลภะโทนะในมรณาสนะวัตถีครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งอธิปติปัจจัยเป็น3ปัจจัยนะครับซึ่งในปัจจัยที่1คือสหชาตาธิปติปัจจัยเราก็ได้ศึกษาร่วมกันได้มาถึงตอนท้ายแล้วนะครับมาถึงตอนท้ายแล้วคือเป็นการกล่าวถึงการจำแนกสหชาตาธิปติปัจจัยโดยในต่างๆก็ในต่างๆนี่ก็จะอยู่ที่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับทั้งหมด9ข้อก็คือโดยประเภทโดยลักษณะโดยการโดยภูมิโดยบุคคลโดยวิถีโดยสติโดยชาติโดยสภาคะอันนี้คือการจำแนกในปัจจัยทุกปัจจัยนะครับก็จะมีการจำแนกตอนท้ายของตัวปัจจัยทั้ง9ประเภทนี้นะครับซึ่งที่สนทนาค้างกันอยู่ก็คือในข้อที่9ที่ว่าเป็นการจำแนกสหชาตาธิปติปัจจัยโดยสภาคะคือมีสภาพธรรมที่มีส่วนเหมือนกันทั้งหมดมี12ปัจจัยด้วยกันนะครับก็มีตั้งแต่สหชาตปัจจัยสหชาตานิสยปัจจัยสหชาตติปัจจัยสหชาตอวิคตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยวิปากปัจจัยสมยุตตปัจจัยวิปยุตตปัจจัยเหตุปัจจัยอาหารปัจจัยนามอินทรียปัจจัยแล้วก็มรรคปัจจัยนี่คือ12ปัจจัยที่เป็น
ปัจจัยสภาคะของสหชาตาธิปติปัจจัยซึ่งก็มีคำอธิบายในแต่ละปัจจัยที่มีความเหมือนกันนี่นะครับมาเหมือนอย่างไรนี่ก็ได้อธิบายมาถึงข้อที่6นะครับใน12ข้อนั้นเมื่อวันก่อนก็มาถึงข้อที่6คือวิปากปัจจัยก็มีคำอธิบายว่าเพราะอธิบดี4เป็นวิปากปัจจัยและเป็นอธิปติปัจจัยแก่โลกุตระวิบากจิตเจตสิกวิบากจิตตชรูปอันนี้คือคำอธิบายที่ได้ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาข้อที่7นะครับปัจจัยสภาคะของสหชาตาธิปติปัจจัยข้อที่7คือสัมมยุตตปัจจัยท่านใดที่มีหนังสือก็อยู่ที่หน้า26นะครับหนังสือของพระอาจารย์ที่เราใช้เป็นหลักในการที่จะกล่าวถึงในเรื่องของปัจจัย24นี่นะครับก็สัมมยุตตปัจจัยนะครับสัมมยุตตปัจจัยคำอธิบายคือเพราะอธิบดี4เป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกอื่นโดยประกอบร่วมกันและเป็นอธิปติปัจจัยแก่จิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันนั้นครับอันนี้คือปัจจัยที่7ที่เป็นสภาคะเป็นปัจจัยสภาคะของสหชาตาธิปติปัจจัยนะครับก็คือสัมมยุตตปัจจัยครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันในรายละเอียดเพิ่มเติมครับจะได้ให้เข้าใจในปัจจัยที่มีส่วนที่เหมือนกันแล้วก็แม้ว่าจะยังไม่ถึงในการศึกษาในหลักนะครับแต่ว่าก็จะมีการกล่าวถึงที่มีความเชื่อมโยงกันนะครับเชิญหมอครับค่ะสาธุค่ะก็คำว่าสัมปยุตนะคะสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยก็คือเหมือนน้ำกับน้ำแดงของเฮลบูบอยนะคะเทเฮลบูบอยใส่เข้าไปในน้ำเขาจะเข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เป็นลักษณะของนามกับนามอันนี้เป็นหนูยกตัวอย่างให้ฟังเองนะคะอันนี้คือคิดเอาเองเพื่อประกอบคำพูดออกมาทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็คือจิตกับเจตสิกเขาเป็นนามธรรมเหมือนกันเป็นสัมปยุตตปัจจัยซึ่งกันและกันแยกกันไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคทรงแยกได้ไม่ใช่น้ำกับน้ำมันด้วยนะคะถ้าน้ำกับน้ำมันนี่ยังไม่เป็นสัมปยุตตปัจจัยเพราะว่าคนๆไปแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็ลอยขึ้นมานะคะแยกชั้นอยู่ดีนะคะแต่สำหรับน้ำใสๆกับน้ำสีแดงคนกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอันนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจัยก็ใช้กับนามกับนามเท่านั้นทีนี้มาดูอธิปติปัจจัยนะคะสหชาตาธิปติปัจจัยที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยค่ะองค์ธรรมนะคะองค์ธรรมคืออะไรนะคะพี่น้อยคะสหชาตาธิปติปัจจัยองค์ธรรมคืออะไรคะสหชาติจิตวิริยะจิตวิมังสาใช่ใช่ค่ะอ่ะพี่น้อยเอาอีกทีหนึ่งพี่น้อยทวนฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาค่ะค่ะทั้งหมดนี้ทั้งหมดเป็นอะไรคะพี่น้อยคะทั้งหมดเป็นอะไรคะทั้งสี่ตัวจิตเจตสิกรูปหรือนิพพานคะเป็นจิตกับเจตสิกเดี๋ยวค่ะสาธุค่ะใช่ค่ะจิตหนึ่งตัวค่ะจิตหนึ่งเจตสิกเจตสิกสามค่ะสามนะคะค่ะค่ะสาธุค่ะองค์ธรรมก็คือจิตแล้วก็เจตสิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาก็ทำหน้าที่เป็นอธิปดีก็ทำทีละหนึ่งนะคะในขณะนั้นเนี่ยค่ะความที่เขาเวลาเป็นอธิปดีเนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็นสหชาตาใช่ไหมคะสหชาตาที่ปฏิปัจจัยก็คือเกิดอยู่ในจิตเกิดพร้อมกับจิตนะคะแล้วก็เป็นอธิบดีด้วยเป็นอธิปติปัจจัยด้วยแล้วก็เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันด้วยนะคะเขาเรียกว่าสหชาตธรรมคือธรรมที่เกิดพร้อมกันนั่นเองนะคะเมื่อเกิดพร้อมแล้วก็ตัวเองก็เป็นจิตด้วยเป็นเจตสิกด้วยเนี่ยนะคะเขาก็ต้องได้อีกปัจจัยหนึ่งแน่นอนคือ
สัมปยุตตปัจจัยแน่นอนนะคะสัมปยุตตปัจจัยก็คือเนี่ยแหละน้ำใสกับน้ำสีแดงผสมกันก็ไม่น่าจะเข้าใจยากนะคะตรงนี้ความเป็นสภาคะของอธิปติปัจจัยจะต้องระบุลงไปด้วยว่าเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นสภาคะกับสัมปยุตตปัจจัยค่ะก็จะทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องปัจจัยมากขึ้นนะคะในส่วนของสภาคะด้วยในเรื่องของชาติของปัจจัยด้วยในข้อแม้ต่างๆปีกย่อยต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราปัญญาเราก็จะโยงไปโยงมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยทั้ง24ปัจจัยพอพูดไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆค่ะซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจับภาพออกว่าปัจจัย24คืออะไรนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าใครสวดแบบพระสวดมนต์หรือว่าได้ยินพระสวดในงานศพแล้วเราก็คิดตามไปอย่างน้อยคิดองค์ธรรมอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะจิตก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะคะแล้วก็เป็นการมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีธรรมานุสติด้วยมีสติระลึกไปในพระธรรมคำสอนค่ะจิตก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นบุญแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยค่ะเพราะว่าการที่รอบรู้รายละเอียดของปัจจัยนั้นสิ่งที่รู้คือปัญญานะคะเนื่องจากว่าปัญญานั้นเขารู้แจ้งค่ะรู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงรู้ลึกนะคะในเรื่องของพระธรรมคำสอนสิ่งที่รู้จริงๆอย่างนั้นเนี่ยก็คือเป็นปัญญาที่เข้าใจฟังปุ๊บปัญญาก็ส่งญาณไปตามกระแสเลยโอ้เหตุปัจจโยองค์ธรรม6ตัวก็มาเลยนะคะพออารมณปัจจโยปั๊บจิตเนี่ยมันจะคิดเร็วมากนะคะเขาสามารถรู้ได้ค่ะรู้ตามที่พระสวดอะทันค่ะปุ๊บ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 เลยค่ะค่ะเชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะต่อปัจจัยสภาคะของสาชาตาธิปติปัจจัยข้อต่อไปนะครับคือวิปยุตตปัจจัยมีคำอธิบายว่าเพราะอธิบดี4ไม่ลืมนะครับอธิบดี4สันทาวิริยะจิตตวิมังสาเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปในชวนวิถีโดยไม่ประกอบกันและเป็นอธิปติปัจจัยด้วยนะครับอธิบดี4เป็นอธิปติปัจจัยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปนะครับอันนี้เป็นปัจจัยแก่รูปโดยเป็นรูปที่เกิดจากจิตซึ่งก็รวมเจตสิกด้วยนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยสภาคะข้อที่8ของสหชาตาธิปติปัจจัยครับเชิญคุณหมอครับข้อที่8อาจารย์ประเชิญพูดชื่อหรือยังนะคะหนูเหมือนอาจารย์ประเชิญยังไม่พูดว่าสภาคะครับโอเคค่ะพูดแล้วครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นหลักการที่ต้องจำนะคะระหว่างรูปกับนามค่ะระหว่างรูปกับนามต้องเป็นวิปยุตตปัจจัยเสมอนะคะรูปในที่นี้นามในที่นี้หมายถึงจิตกับเจตสิกนะคะไม่เกี่ยวกับพานิพานเพราะว่าพานิพานก็ไม่รู้อารมณ์พานิพานไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งอยู่แล้วนะคะพานิพานจะอยู่ในเรื่องของปัจจัย24ก็คืออารมณปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยคือจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะคะจะเป็นสิ่งที่จิตมาหน่วงพระนิพพานขึ้นนะคะจิตจึงเกิดขึ้นจึงไม่มีสัมปยุตกับใครแล้วก็ไม่วิปยุตกับใครนะคะพระนิพพานจะอยู่แค่อารมณปัจจัยกับอารมณาธิปติปัจจัยนะคะเท่านั้นนะคะที่หนูนึกได้ตอนนี้ทีนี้เรื่องวิปยุตก็คือน้ำกับน้ำมันหรือว่าคิดถึงว่าเราเอากรวดทรายนะคะใส่ลงไปในแก้วน้ำแล้วก็ที่มีน้ำอยู่นะคะกรวดหรือทรายก็ต้องแยกชั้นอยู่แน่นอนนะคะอันนี้เรียกว่าความที่เขาเป็นปัจจัยโดยการเข้ากันไม่ได้ค่ะเรียกว่าเป็นวิปยุตตปัจจัยซึ่งเป็นความละเอียดของพระปัญญานะคะที่ทรงจัดให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยคือวิปยุตตปัจจัยเนื่องจากว่าจิตตชรูปนั้นเป็นรูปนะคะ
เป็นรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานพระพุทธองค์ก็จะทรงสอนเราค่ะให้เรารู้จักนามธรรมและรูปธรรมเมื่อเรารู้จักนามธรรมและรูปธรรมในทุกๆช็อตแม้กระทั่งการพูดอย่างนี้นะคะก็มีจิตตชรูปเป็นรูปมีจิตที่คิดจะพูดเป็นนามพอแยกรูปแยกนามอย่างเงี้ยเป็นการเจริญวิปัสสนาขั้นต้นค่ะคือแยกคนออกเป็นนามธรรมและรูปธรรมเมื่อไหร่ที่มองออกว่าเกิดจากอะไรนะคะเป็นนามเป็นรูปนี่คือทรงกำลังสอนถ่ายถอนเรื่องของอัตตาตัวตนอัตตานุทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของอัตตสัญญาเพื่อที่จะน้อมเข้าไปหาอนัตตสัญญาหรือน้อมเข้าไปหาอนัตตลักษณะของสภาวะธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะคะแต่เบื้องต้นเลยก้าวแรกเลยคือจะต้องแยกคนออกคือต้องสลายความเป็นคนก่อนสลายความเป็นผู้หญิงสลายความเป็นผู้ชายนะคะวันนี้ก็ฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกพระอาจารย์บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเห็นคนเป็นคนเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเป็นผู้ชายเนี่ยกิเลสมันจะเกิดขึ้นรุนแรงคือกิเลสมันจะเขาเรียกว่าอะไรคะจะเป็นกิเลสมากกว่าที่จะเป็นบุญเป็นกุศลน่ะทำนองอย่างนี้นะคะแต่จะเป็นบุญเป็นกุศลได้ก็คือเจริญเมตตามุทิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนั้นน่ะมีสัตตวบัญญัติเป็นอารมณ์อันนั้นคือเป็นได้ในส่วนที่จะเป็นกุศลนะคะนอกนั้นแล้วจะเป็นอกุศลซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นถ้าเป็นผู้หญิงสวยดีเอาเป็นผู้ชายหล่อดีอย่างนี้ทีนี้ก็ยาวเลยนะคะกามราคะกามฉันทะก็ไปละหรือเจอคนที่ไม่ชอบนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่สวยไม่ชอบอย่างเงี้ยโทสะก็เกิดขึ้นละก็คือเป็นอกุศลไปแต่ถ้าทันทีทันใดที่มองคนแยกออกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันธ์5หรือแยกออกเป็นนามเป็นรูปนะคะหรือจะเอาแค่มหาภูตรูป4ก็ได้มหาภูต4ก็เป็นอีกกรรมฐานนึงเลยนะคะหรือจะมองคนแยกออกเป็นอวัยวะผมขนเล็บฟันหนังก็ได้คือเป็นการแตกออกไปนะคะตามความถนัดแล้วก็อันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จะต้องฝึกคิดด้วยนะคะฝึกคิดฝึกทำเขาเรียกว่าน้อมไปค่ะต้องน้อมไปในกรรมฐานต่างๆอนัตตาจึงจะปรากฏกับเรานะคะถ้าไม่น้อมก็ไม่ปรากฏค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจำนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ความจำแต่เป็นสติแล้วก็ปัญญาสติก็จะเป็นการระลึกนะคะระลึกเข้าไปว่าเราจะกำหนดสัมมาสัญญาณนะสัมมาสัญญาณเนี่ยวิปัสสนาญาณที่3เนี่ยจะพิจารณาตายรักแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้สติและใช้ปัญญามาจะต้องมาคู่กันนะคะสติเป็นตัวระลึกส่วนปัญญาเป็นตัวเข้าใจหรือว่าเป็นตัวที่รู้ความจริงค่ะทีนี้วิปยุตตปัจจัยก็คือตัวฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยค่ะที่เขาเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยซึ่งข้อแม้คือเกิดในพวกสาธิปติชวนะใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นจิตที่มีเหตุ2ขึ้นไปประกอบด้วยแล้วต้องเป็นชวนะด้วยนะคะเป็นจิตที่อยู่ในชวนะเรื่องของชวนะนะคะที่ทำให้เกิดกายวิญยัตวจีวิญยัตหรือจิตตัชรูปเนี่ยจะเป็นทางมโนทวารนะคะถ้าเป็นกายวิญยัตกับวจีวิญยัตแต่ถ้าเป็นชวนะที่เกิดทางปัญจทวารก็จิตตชรูปสามัญง่ายๆเช่นลมหายใจหรือว่าหัวใจเต้นอันนี้ก็คือเกิดได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการพูดการไปทำบุญทำบาปอะไรใดๆทางกายหรือว่าทำบุญทำบาปทางวาจานะคะจะต้องเป็นสุทธะมโนทวารวิถีจึงจะมีวิญญัติรูปเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้พอเวลาวิญญัติรูปเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นจิตตัชรูปที่เกิดพร้อมกับสหชาตาธิปติปัจจัยเขาก็ตัวรูปนะนะคะจิตตัชรูปที่เกิดขึ้นเช่นเสียงหรือว่าฐานเสียงมีการขยับสายเสียงต่างๆนะคะ
ช่องปากช่องอะไรก็ช่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เสียงเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นวจีวิญญัตนะคะเป็นวจีวิญญัตทั้งนั้นเลยแล้วก็เนื่องสืบเนื่องจากมีจิตเป็นสมุฏฐานแต่เขาเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความเป็นในขณะที่สหชาตาที่ปฏิปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยเวลามีจิตตัดชรูปเกิดขึ้นพร้อมกับเขานะคะก็จะเรียกว่าจะได้อีกปัจจัยหนึ่งว่าเป็นวิปยุตตปัจจัยหมายถึงรูปกับนามไม่สามารถที่จะเข้ารวมกันได้เป็นปัจจัยโดยความรวมกันไม่ได้นะคะเรียกว่าวิปยุตตปัจจัยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแต่มีองค์ธรรมเดียวกันก็คือฉันทวิยะจิตตวิมังสาเนี่ยได้ความเป็นวิปยุตตปัจจัยแก่จิตตัดชรูปที่เกิดพร้อมกับเขาด้วยจึงเรียกว่าเป็นสภาคะกับวิปยุตตปัจจัยค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะจะสภาคะของสหชาตาธิปติปัจจัยข้อที่9คือเหตุปัจจัยนะครับก็มาอยู่ลำดับที่9เลยนะครับเหตุปัจจัยเนื่องจากเป็นสหชาตาชาติเล็กนะครับเป็นสหชาตาชาติเล็กก็เลยมาอยู่ลำดับที่9ก็มีคำอธิบายว่าพระวิมังสาธิบดีเป็นเหตุปัจจัยและเป็นอธิบดีอธิปติปัจจัยแก่จิตเจตสิกและจิตตัชรูปกับเหตุปัจจัยนี่ตัวเหตุ6กันนะครับแต่ในข้อนี้มีเฉพาะวิมังสาธิปติหรืออโมหะนะครับอโมหะเจตสิกเป็นเหตุปัจจัยเป็นอธิปติปัจจัยซึ่งก็เป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกและก็จิตตสรูปนะครับที่ว่าเป็นสาตาก็เป็นปัจจัยสภาวะก็อย่างนี้นี่เองครับครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะก็จริงๆแล้วเป็นสหชาตชาติเล็กทั้งตัวสหชาตาธิปติปัจจัยที่องค์ธรรมคือฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานะคะแล้วก็ตัวเหตุปัจจัยก็อยู่ในสหชาตชาติเล็กโดยทำไมเขาถึงไปอยู่ในสหชาตชาติเล็กเหมือนกันเพราะจำนวนขององค์ธรรมมีแค่4กับ6สหชาตาธิปติปัจจัยองค์ธรรมมี4ตัวนะคะก็คือฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาส่วนเหตุปัจจัยองค์ธรรมคือเหตุ6คือโลภะโทสะโมหะเจตสิกนะคะแล้วก็อโลภะอโทสะอโมหะก็คือ6 4กับ6จำนวนน้อยก็เลยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสหชาตชาติเล็กค่ะทีนี้ความเป็นสภาคะของสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นสภาคะกับเหตุปัจจัยเฉพาะตัววิมังสาธิปตินะคะเฉพาะตัววิมังสาธิปติเท่านั้นเนื่องจากองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกใช่ไหมคะในขณะที่เขาได้ความเป็นวิมังสาสหชาตาธิปติปัจจัยตัวเขาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยด้วยก็เลยเรียกว่าสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นสภาคะกับเหตุปัจจัยที่พูดโดยรวมแบบนั้นคือในส่วนของว่าเป็นสภาคะกับอะไรบ้างเนี่ยพูดโดยภาพรวมก่อนแต่เวลาเจาะลึกลงไปผู้ศึกษาก็ต้องตามทำความเข้าใจด้วยค่ะว่าไม่ใช่เอาทั้ง4องค์ธรรมของสหชาตาธิปติปัจจัยนะคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไม่ใช่ทั้ง4นะคะที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะเป็นสภาคะกับเหตุปัจจัยด้วยเพราะว่าฉันทะวิริยะจิตตะไม่ใช่เหตุปัจจัยเนื่องจากพอพูดเหตุปัจจัยปั๊บเหตุ6เราจะต้องมาทันทีนะคะเหตุ6ก็คือโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะตัวอะโมหะนั่นเองเราก็วงกลมไว้นะคะว่าอะโมหะก็คือตัวปัญญาค่ะส่วนวิมังสาธิปติปัจจัยก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเขาเลยได้ความเป็นสภาคะกันสองปัจจัยนี้เป็นสภาคะกันค่ะ
แต่ก็จะต้องทราบว่าเฉพาะวิมังสานะกับตัวอโมหะเหตุคือองค์ธรรมเดียวกันในขณะที่เกิดขึ้นเป็นวิมังสาที่ปฏิปัจจัยเนี่ยเขาก็ได้ความเป็นเหตุปัจจัยด้วยตัวปัญญานั้นเองเป็นอโมหะเหตุนะคะก็คือได้สองปัจจัยในขณะเดียวกันก็เลยเรียกว่าเขาเป็นสภาคะกันตรงนี้มีใครงงไหมคะเรียนไปเรียนมาเนี่ยจะทำให้เราแม่นเรื่องปัจจัยขึ้นนะคะว่าอ้าวทำไมเฉพาะวิมังสาที่ปฏิปัจจัยเนี่ยจึงเป็นสภาคะกับตัวเหตุปัจจัยเพราะอะไรอ๋อเพราะว่าองค์ธรรมของเหตุปัจจัยเนี่ยหมายถึงเหตุ6เราก็จะรู้ละว่ามีโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะนะคะมันจะเห็นมันจะเรียกว่าภาพขององค์ธรรมจะชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะเวลาเราเรียนไปเข้าใจไปยกเว้นเรียนไปแล้วงงไปนี่มันจะตามไม่ทันนะคะก็จะนึกไม่ออกไปหมดแล้วก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเพิ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงทุนเสียเวลาฟังแล้วเนี่ยหนูก็อยากจะให้เข้าใจนะคะอยากจะให้ตามทันอยากจะให้เห็นภาพออกถึงแม้ว่าฟังอยู่นี่ตามทันแล้วก็พอเลิกฟังแล้วก็ลืมนึกไม่ออกอันนี้ก็ยังดีนะคะแต่ถ้าฟังไปด้วยแล้วไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันเสียเวลาค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามพอเราไม่เจอกันไม่คุยกันเราก็ไม่มีทางที่จะนึกออกได้นะคะแต่ถ้าตอนสนทนาเนี่ยเข้าใจแล้วพออยู่กับตัวเองแล้วลืมไปบางครั้งมันจะนึกได้ค่ะจะค่อยๆความเข้าใจนั้นจะมาช่วยเพราะว่าความเข้าใจมันจะมีสัญญาอยู่ด้วยถ้าสติเราระลึกไปว่าตอนที่เราเข้าใจเราเข้าใจแบบไหนมันจะคิดออกค่ะแต่ถ้าเราไม่มีความเข้าใจเอาไว้เลยแม้แต่ตอนกำลังฟังอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีข้อมูลให้สัญญาความจำสิ่งที่ถูกเอาไว้เป็นแบบนั้นนะคะค่ะก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะถ้าท่านใดมีอะไรคำถามเชิญได้เลยนะคะแสดงว่าตามทันแล้วก็เข้าใจกันใช่ไหมครับไม่มีใครถามเลยก็ลำดับที่9เลยนะครับต่อมาลำดับที่10ปัจจัยสภาคะของสหชาตาธิปติปัจจัยลำดับที่10คืออาหารปัจจัยอธิบายว่าเพราะจิตตาธิปติเป็นวิญญาณอาหารและเป็นอธิปติปัจจัยแก่จิตเจตสิกและจิตตชรูปครับอันนี้ก็เป็นนามอาหารนะครับจิตตาธิปติเป็นวิญญาณอาหารเฉพาะวิญญาณนะครับเฉพาะวิญญาณเท่านั้นที่เป็นปัจจัยแก่จิตเจตสิกและจิตตชรูปก็เป็นปัจจัยสภาคะข้อที่10ครับเชิญคุณหมอครับค่ะสาธุค่ะอาหารปัจจัยก็เป็นสหชาตชาติเล็กนะคะเพราะว่าหลักในการจำของสหชาตชาติเล็กก็คือเหทิกรรมหาอินชามักค่ะหาก็คืออาหารปัจจัยเหคือเหตุปัจจัยทิคือสหชาตาธิปติปัจจัยกรรมะปัจจัยนะคะอินทริยปัจจัยอาหารปัจจัยชานะปัจจัยมรรคปัจจัยนะคะเหทิกรรมหาอินชามรรคก็ท่องบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะช่วยให้จำสหชาตชาติเล็กได้อย่างน้อยเราก็ได้1คอลัมน์ละได้1กลุ่มละนะคะก็คือกลุ่มสหชาตชาติเล็กทีนี้ในสหชาตชาติเล็กมีอาหารปัจจัยด้วยอาหารปัจจัยที่เป็นสหชาตชาติก็คือนามอาหารค่ะนามอาหารปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมจะมี4ตัวนะคะก็คือโอชารูปบางทีใช้คำว่ากัพพลีกราหารแล้วก็ผัสสาหารเป็นผัสสะเจตสิกมโนสันเจตนาหารคือเจตนาเจตสิกแล้วก็วิญญาณอาหารคือจิตค่ะคือจิตนะคะ
ตัวที่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็คือมีจิตใช่ไหมคะมันอินเตอร์เซกชันกันก็คือเรื่องของจิตตาธิปติกับวิญญาณอาหารเพราะฉะนั้นสหชาตาธิปติปัจจัยจึงเป็นสภาคะกับอาหารปัจจัยแต่เราจะต้องทราบว่าเฉพาะจิตตาธิปตินะที่เขาได้ความเป็นวิญญาณอาหารด้วยในขณะที่เขาเป็นจิตตาธิปติได้สองปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ไม่ยากนะคะเรื่องของเป็นสภาคะกับเหตุปัจจัยกับเป็นสภาคะกับอาหารปัจจัยแค่เพิ่มความจำนิดนึงแค่นั้นเองนะคะว่าสภาคะกับเหตุปัจจัยเนี่ยเฉพาะวิมังสาธิปติเป็นกับอโมหะเหตุในเหตุปัจจัยนะคะส่วนที่เป็นสภาคะกับอาหารปัจจัยก็คือจิตตาธิปติปัจจัยเป็นสภาคะกับวิญญาณอาหารนะคะเฉพาะตัวจิตกับวิญญาณองค์ธรรมเดียวกันก็คือตัวจิตจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวิญญาณเวลาอยู่ในอาหารปัจจัยท่านไม่เรียกว่าเป็นจิตตาหารน่ะนะคะท่านเรียกว่าเป็นวิญญาณอาหารเราก็ต้องทราบด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ศึกษาค่ะสองสภาคะนี้ไม่ยากนะคะเรื่องวิปยุตตปัจสภาคะกับวิปยุตตปัจจัยก็ไม่ยากสภาคะกับสัมปยุตตปัจจัยก็ไม่ยากถ้าเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะส่วนนำอาหารนิดนะครับเนื่องจากอาหารมี4ใช่ไหมครับอาหารนี่นำมาซึ่งผลก็จะมีพาตัวรูปอาหาร1แล้วก็นำอาหาร4แต่ที่จะเป็นอธิปติปัจจัยนี่เฉพาะจิตเท่านั้นนะครับรูปก็คือเกาลิงกลาอาหารที่เป็นรูปอาหารนั้นไม่เป็นอธิปติปัจจัยนะครับส่วนผัสสะหารก็ไม่เป็นเฉพาะวิญญาณอาหารที่เป็นจิตตาธิปตินะครับมโนวิญญาณอาหารมโนสัญเจตนาอาหารหรือมโนวิญญาณอาหารที่เป็นเจตนาก็ไม่เป็นอธิปติปัจจัยเพราะนั้นก็เป็นเพียง1เท่านั้นอันนี้คือข้อที่10เพิ่มเติมนะครับส่วนข้อที่11ของปัจจัยสภาคะสหชาตาธิปติปัจจัยนะครับคือนามอินทรียปัจจัยอธิบายว่าเพราะอธิบดี3เว้นฉันทะเป็นอินทรียปัจจัยแก่อธิปติปัจจัยเป็นอินทรียปัจจัยและอธิปติปัจจัยแก่จิตเจตสิกจิตตชรูป3ก็คือวิริยินทร์4มนินทร์4ปัญญินทร์4นะครับที่ว่าอธิบดี3เพราะนั้นก็เว้นฉันทะนะครับในอินทรียปัจจัยฉันทะไม่ได้เป็นอินทรียปัจจัยครับครับเชิญคุณหมอครับลำดับที่11แล้วครับค่ะสาธุค่ะตรงนี้ต้องมีความรู้นิดนึงนะคะว่าธรรมะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเป็นอินทรีย์เนี่ยค่ะอินทรีย์จะมี22นะคะตัวเลขจะเป็น22แต่พอมาเป็นอินทรียปัจจัยจะเหลือแค่20เป็นตัวอินทรีย์20เท่านั้นที่เป็นอินทรียปัจจัยนะคะตัดอิทธินทรีย์กับปุริสินทรีย์ออกไปทีนี้พอมาเหลืออินทรีย์20เราก็ต้องทราบว่ามีอะไรบ้างตอนแรกที่ตัวเองศึกษาก็รู้สึกตกใจว่าใครจะไปจำได้ตั้ง20นะคะแต่พอฟังพระอาจารย์สมบัติแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านมีวิธีหลักในการจำแบบเข้าใจแล้วก็เชื่อมโยงไป
หาทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์แล้วก็มรรคสัตว์ได้ด้วยนะคะเพียงแค่ทำความเข้าใจเจาะลึกอินทรีย์22เนี่ยพระอาจารย์สามารถทำให้เราเห็นภาพได้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มทุกขอริยสัตว์ก็คือเราเกิดมาเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงผู้ชายติดตัวมาทุกคนใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของทุกขอริยสัตว์ตรงๆเลยคือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์อันนี้เป็นภาษาทรูป5นะคะแล้วก็อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ก็คือตัวเรานี่แหละนะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพศหญิงเพศชายนะคะคือสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์ตอนแรก7แล้วใช่ไหมคะตอนแรก7 7บวก5ก็เป็น12แล้วเกือบจะครบ22แล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ตอบอีกนะคะบอกว่ามนินทรีย์ขอโทษค่ะมนินทรีย์ก็รวมอยู่ในทุกขอริยสัตว์ด้วยนะคะก็คือเป็น8นะคะคืออินทรีย์คือภาษาทรูป5บวกเพศอีก2บวกใจอีก1คือจิตวิญญาณทุกสิ่งอย่างเนี่ยก็คือมนินทรีย์นะคะเป็นตัวแทนของคน5 6 7เป็น8นะคะ8บวกเวทนา5เป็น13แล้วนะคะต่อไปเซตถัดไปนะคะเป็นกลุ่มจำเป็นกลุ่มนะคะพระอาจารย์ก็บอกว่ามีคนและมีความรู้สึกแล้วต่อไปจะออกจากความเป็นคนและจะดับโลกิยะทั้งหมดจะปฏิบัติธรรมจะออกจากวัฏฏะแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจออกจากวัฏฏะเนี่ยก็สะสมอินทรีย์5ถัดไปค่ะก็คือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ก็บวกเข้าไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องของไตรสิกขาเป็นตัวแทนของโพธิปักขิยธรรม37เลยก็คืออินทรีย์5เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะคือโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยบ่อยๆเลยในพระสูตรนี้ท่านจะพูดถึงว่าให้อบรมอินทรีย์5จะใช้คำว่าอินทรีย์5นะคะมาในหลายพระสูตรเลยแต่ความหมายจริงๆก็คือเป็นตัวแทนของโพธิปักขิยธรรมค่ะนะคะอินทรีย์5เนี่ยก็คือเป็นการพูดว่าคุณไปอบรมอินทรีย์5กันเถอะนะอยากบรรลุธรรมเนี่ยต้องอบรมอินทรีย์5เราก็จะเช็คง่ายๆใช่ไหมคะเช็คแค่5ตัวว่าเฮ้ยวันนี้เรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมศรัทธาจะเพิ่มขึ้นก็คือต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธคุณนะคะเรามีเพิ่มขึ้นไหมหรือเราเจริญศรัทธาหรือยังนะหย่อนไปหรือเปล่าเสื่อมไปไหมนะคะต่อไปวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์เราชนะกิเลสมากขึ้นหรือเปล่าเราเพียรไหมหรือเรายอมแพ้นะคะเราก็เช็คได้ซึ่งขณะที่เราเช็คตัววิริยินทรีย์เนี่ยมันก็คือโยงไปหาสัมมาประธาน4ด้วยโยงไปหาสัมมาวายามะด้วยมันคือเรื่องเดียวกันแต่ไม่ต้องพูดเยอะนะคะพูดแค่5ตัวก็จะคุมไปหมดเลยโพธิปักขิยธรรม37ค่ะต่อไปเช็คสติซิสตินทรีย์เราอบรมสตินทรีย์ไหมวันนี้นะคะถ้าจะอบรมสตินทรีย์ให้ทำยังไงก็นู่นเลยไปมองกลุ่มแรกของโพธิปักขิยธรรม37คือสติปัฏฐาน4เรามีกรรมฐานอยู่ในใจสติปัฏฐานไหนบ้างนะวันนี้มีหรือยังหรือยังไม่มีถ้ายังไม่มีต้องทำยังไงเรายังไม่เข้าใจใช่ไหมเรายังไม่เข้าใจว่าสติปัฏฐาน4มีอะไรบ้างก็ต้องเรียนสิก็ไปฟังพระอาจารย์สมบัติบรรยายสิหรือไปอ่านพระไตรปิฎกสิก็จะมีงานเชื่อมโยงไปเรื่อยๆนะคะถอยเรียกว่าแต่ละท่านก็ดูฐานรากของภูมิธรรมของตัวเองก็แล้วกันนะคะว่าอยู่ตรงจุดไหนแต่ว่าอาจารย์มีแล้วพระพุทธเจ้าก็มีนะคะพระธรรมก็มีพระอาจารย์สมบัติก็อธิบายให้ก็มีพระไตรปิฎกก็มีเหลือแต่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่านะคะ
สมาธินทรีย์ก็คือการทำสมาธิปัญญินทรีย์ก็คือการอบรมเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นคืออินทรีย์5นั่นเองนะคะในอินทรีย์22เซตการปฏิบัติธรรมก็คืออินทรีย์5พอคุณปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วอินทรีย์ที่เหลือทั้งหมดจะเป็นโลกุตระอินทรีย์ทั้งหมดเลยค่ะเป็นผลของการอบรมอินทรีย์5หรืออบรมโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองก็คือเป็นพวกอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์นะคะครบเลยอินทรีย์22แต่พอมาเป็นปัจจัยก็จะเหลืออินทรีย์20ทีนี้เราอยู่ในหัวข้อสภาคะใช่ไหมคะว่าฉันทวิยะจิตตวิมังสามี4ตัวนี้เฉพาะวิริยะจิตตะและวิมังสาเท่านั้นที่เขาเป็นอินทรีย์อินทรียปัจจัยด้วยก็คือตัววิริยินทรีย์จิตตาที่ปฏิปัจจัยก็คือมนินทรีย์นะคะตัววิมังสาเนี่ยได้หลายข้อเลยนะคะวิมังสานี่ได้ทั้งโลกิยะปัญญินทรีย์ธรรมดาตอนอบรมไตรสิกขาคืออินทรีย์5ฉันทะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะคะที่พระอาจารย์สมบัติบอกเนี่ยให้อบรมอินทรีย์5คือไตรสิกขาก็จะมีปัญญินทรีย์ด้วยแต่ปัญญินทรีย์ตัวนั้นในอินทรียปัจจัยเนี่ยท่านมุ่งหมายถึงเป็นโลกิยะปัญญานะคะส่วนปัญญาที่เหลือในอินทรียปัจจัยในอินทรีย์22นะคะหรือในอินทรียปัจจัยเนี่ยเป็นโลกุตระปัญญาเขาก็ได้ความเป็นวิมังสาธิปติแน่นอนนะคะเพราะว่าวิมังสาธิปติปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมก็คือตัวปัญญาค่ะแล้วก็เป็นปัญญาที่เกิดในชวนะนะคะแล้วก็รวมถึงโลกุตระวิบากจิตด้วยคือผลจิตที่เป็นสาธิปติชวนะเนี่ยนะคะจะมีจิตชาติวิบากยกเว้นเพียงแค่โลกุตระวิบากดังนั้นในอัญญาตาวินทรีย์อัญญินทรีย์อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์พวกเนี้ยก็มีโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตตผลอยู่ในพวกนี้อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นวิมังสาธิปติปัจจัยก็เป็นสภาคะกับทั้งปัญญินทรีย์อัญญาตาวินทรีย์อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์แล้วก็อัญญินทรีย์อินทรีย์5 4ข้อสุดท้ายของอินทรีย์22นะคะ4ข้อสุดท้าย4อินทรีย์สุดท้ายองค์ธรรมคือปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิมังสาธิปติองค์ธรรมก็คือปัญญาเขาจึงเป็นสภาคะกันก็สรุปว่าสหชาตาที่ปฏิปัจจัยเป็นสภาคะกับอินทรียปัจจัยค่ะนะคะแล้วก็อินทรียปัจจัยก็เป็นสหชาตชาติเล็กด้วยเช่นกันเฉพาะนามอินทรีย์นะคะเป็นสหชาตชาติเล็กเหทิกรรมหาอินชามักอินคืออินทรียปัจจัยตัวอินทรียปัจจัยที่เป็นสหชาตชาติเล็กคำว่าสหชาตชาติคือเกิดพร้อมนะคะมักจะเป็นเรื่องของจิตกับเจตสิกค่ะเพราะฉะนั้นจักขุนศีอะไรเนี่ยไม่ได้ความเป็นสหชาตชาติตอนเราเกิดมาเราก็ไม่มีนะคะแล้วก็จักขุนศีตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเขาต้องเกิดก่อนด้วยเขาไม่เป็นสหชาตชาติกับจักขุวิญญาณค่ะเขาต้องเกิดก่อนนะคะอินทรีย์ที่เป็นสหชาตชาติเล็กจึงเฉพาะนามอินทรีย์เท่านั้นหนูพูดเร็วไปไหมคะตามไม่ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องบ่อยๆนะคะต้องบ่อยๆค่ะถ้าไม่มีคำถามก็เชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะก็ค่อยๆทำความคุ้นเคยไปนะครับสำหรับท่านที่ยังใหม่สำหรับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข้อที่12แล้วนะครับปัจจัยสภาคะข้อสุดท้ายของสหชาตาธิปติปัจจัยนะครับเป็นสภาคะของปัจจัยนี้ข้อที่12ก็คือมรรคปัจจัยก็อธิบายว่าเพราะอธิบดี2คือวิริยะและปัญญาเป็นมรรคปัจจัยและเป็นอธิปติปัจจัยแก่จิตเจตสิกและจิตตรูปครับ
ก็ตัวมรรคปัจจัยนี่เป็นปัจจัยโดยความเป็นมรรคซึ่งมี9ด้วยกันนะครับก็จำง่ายๆก็คือสัมมามรรค8บวกกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้คือมีองค์มีสภาวธรรมนะครับตัวมีองค์ธรรมแต่ที่เป็นปัจจัยสภาคะคืออธิบดี2เท่านั้นนะครับก็คือวิริยะและปัญญาหรือวิมังสาเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นข้อที่12ครับเชิญคุณหมอครับค่ะการที่เราจะจับปัจจัยที่1เป็นสภาคะกับปัจจัยที่2เนี่ยเราต้องแม่นเรื่องขององค์ธรรมนะคะองค์ธรรมของแต่ละปัจจัยจึงเป็นสิ่งแรกที่ทุกท่านจะต้องจำได้ค่ะถ้าจำไม่ได้เนี่ยเราจะไปพูดสภาคะเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันจะมีข้อแม้เห็นไหมคะอย่างเช่นเป็นสภาคะกับเหตุปัจจัยเฉพาะปัญญานะเป็นสภาคะกับอาหารปัจจัยเฉพาะจิตนะแล้วก็อาหารสีก็ต้องรู้องค์ธรรมด้วยนะคะทีนี้มาข้อนี้เป็นสภาคะกับมรรคปัจจัยเราก็ต้องรู้องค์ธรรมของมรรคปัจจัยนะคะว่ามี9องค์ธรรมนะคะซึ่งเรายังไม่ได้เรียนมันอยู่ปัจจัยท้ายๆตอนนี้เรายังเรียนไม่ถึงถ้าเอาตามหนังสือนะคะแต่ก็บางทีพระอาจารย์พูดทบทวนไปมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบจดรีบจำอันไหนจำง่ายเราก็รีบจำไว้ก่อนนะคะพอเรารู้องค์ธรรมของสหชาตาธิปติปัจจัยคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแล้วเราก็รู้องค์ธรรมของมรรคปัจจัยคือองค์มรรคสัมมามรรค8ที่เราคล่องอยู่แล้วนะคะบวกกับมิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิเจตสิกอีก1 8บวก1ก็เป็น9ค่ะองค์ธรรมจริงๆมีแค่9นะคะเรื่องของมรรคปัจจัยทีนี้เราก็มาดูว่าอะไรที่ทับกันอะไรที่ซ้ำกันก็คือเป็นพอมีความซ้ำกันปั๊บเนี่ยก็เลยเรียกว่าปัจจัยเนี้ยเป็นสภาคะกับอีกปัจจัยหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เขาเป็นวิริยาธิปติปัจจัยของจิตและเจตสิกแล้วก็รูปจิตตชรูปที่เกิดร่วมด้วยเนี่ยเขาก็ได้ความเป็นมรรคปัจจัยด้วยนะคะได้ความเป็นมรรคปัจจัยด้วยเพราะข้อแม้ของมรรคปัจจัยก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นสาธิปติเช่นกันนะคะต้องเป็นจิตที่มีเหตุ6ประกอบนะคะจึงจะได้ความเป็นมรรคปัจจัยก็จะมีข้อแม้ซึ่งสหชาตาธิปติปัจจัยเนี่ยเขาก็ต้องมีเหตุประกอบ2เหตุขึ้นไปอยู่แล้วจึงได้ความเป็นสภาคะกันนะคะเพราะพื้นฐานข้อแม้เนี่ยเหมือนกันคือจะต้องเป็นจิตที่มีเหตุประกอบร่วมด้วยอย่างนี้นะคะก็สรุปก็คือวิริยะกับสัมมาวายามะนะคะวิริยาธิปติปัจจัยกับสัมมาวายามะนะคะก็คือเป็นมรรคปัจจัยจึงเป็นสภาคะกันกับอีกอันหนึ่งก็คือตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะวิมังสาธิปติปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมก็คือปัญญาเจตสิกเขาก็คือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคนะคะซึ่งองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐิก็คือตัวปัญญาเจตสิกค่ะก็ต้องทราบองค์ธรรมของสัมมามรรคด้วยนะคะที่ท่องๆกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันต์สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ธรรมคืออะไรนี่ต้องแยกออกมาให้ได้นะคะพอเรียนไปเรียนมาแล้วเนี่ยจะต้องทราบองค์ธรรมค่ะไม่งั้นแล้วเราจะเรียนธรรมะแบบตื้นๆแบบเด็กๆนะคะซึ่งจะทำให้ฟังพระอาจารย์สมบัติอ่ะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าฟังพระอาจารย์สมบัติดีๆฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดตรงที่เราไม่รู้นะคะ
เราก็ทำให้ตัวเองรู้ขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยปัญญาเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพวกโลกียปัญญาเนี่ยก็คือเขาเสื่อมได้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจให้มีนิวรณ์ครอบงำมีอกุศลกุ้มลุมเยอะๆหรือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้นะคะสติปัญญาที่เคยมีเนี่ยเสื่อมได้ถ้าเป็นระดับโลกียะนะคะเพราะฉะนั้นเราอันนี้เป็นทรัพย์นะคะปัญญาก็เป็นทรัพย์เราต้องเก็บรักษาเอาไว้ด้วยพยายามอย่าให้เสื่อมนะคะเพราะเราหมดเวลาไปทุกวันทุกวันเนาะเสียเวลามากเลยแล้วก็อายุก็มากขึ้นก็ก่อนจะจากโลกนี้ไปอาจารย์สมบัติท่านอยากให้ทุกคนที่มาฟังพระอาจารย์นะคะเป็นพระอริยบุคคลค่ะฟังที่ท่านพูดนะคะว่าท่านพยายามกระตุ้นน่ะท่านพยายามกระตุ้นให้เรา1มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณปัจจัยของเราบ่อยๆมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณปัจจัยของเราบ่อยๆเพราะว่าคุณสมบัติของพระอริยบุคคลนี่จะไม่ลืมพระรัตนตรัยนะคะเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ถึงเราจะยังไม่เป็นนะคะแต่เราปรารถนาที่จะเป็นคือต้องตั้งใจต้องอยากได้ก่อนนะคะเราก็ฝึกค่ะฝึกให้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยของเราว่าพระอริยบุคคลท่านมีคุณสมบัติอะไรบ้างเท่าที่เรารู้ใช่ไหมคะอะไรที่เราทำได้หนูคิดว่าเราทำได้เลยค่ะเราน้อมใจที่จะให้มีสภาวะธรรมนั้นๆเกิดกับเราอย่างเช่นถ้าพอไปฟังเรื่องท่านพระสารีบุตรไม่มีมานะเลยนะคะที่ว่าสามเณรบอกแต่งห่มไม่เรียบร้อยแล้วท่านก็ไปขยับจีวรใหม่แล้วก็บอกดีขึ้นหรือยังครับอาจารย์อะไรแบบนี้นะคะเราดูเสร็จปุ๊บอันนี้คือพระไตรปิฎกสอนเราแล้วค่ะถึงเราไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าเราก็ทำให้มานะน้อยๆก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็นการขัดเกลากิเลสอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวนะคะที่ว่าไม่ใช่ว่าเรียนไปอะไรก็ไม่รู้เรียนไปแล้วก็คือไม่น้อมเข้ามาที่ตัวเราอย่างนี้พระอาจารย์สมบัติท่านจะเรียกว่าไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำแนะนำให้เอาเข้ามาในชีวิตตลอดเวลาเลยนะคะเรื่องของอธิปติปัจจัยนี้อีกนะคะว่าอย่างที่เราสนทนากันไปอ่ะหนูชอบอยู่อันนึงว่าท่านบอกว่าเกิดได้กับ30ภพภูมิอ๋อใจเราก็คิดเลยสัตว์เดรัจฉานก็มีได้นะคะก็คือเป็นเรื่องของว่าเกิดเป็นการทำงานของจิตแล้วก็เจตสิกนั่นเองที่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแบบนี้นะคะอย่างมดเนี่ยมดมันขยันหาอาหารเนี่ยมันก็ขยันนะคะมันก็มีวิริยาธิปตินะใช่ไหมคะถ้าไม่ขยันเนี่ยเขาก็อดตายแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจถึงนามธรรมที่มีจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดในขันห้าในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีสภาวะธรรมที่ตรงตามพระไตรปิฎกเยอะที่สุดนะคะในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยอย่างฟังพระอาจารย์สันติท่านพูดบางเรื่องเนี่ยอรูปภพนี่ท่านไม่มีนะคะอรูปภพเนี่ยไม่สามารถทำหลายอย่างที่ปัญจโวการภูมิทำได้นะคะเช่นการเข้านิโรธาสมาบัติแบบเนี้ยอ๋อเราก็เลยเข้าใจว่าทำไมพระผู้มีพระภาคทรงมาตรัสรู้ในภูมิที่มีขันธ์5อันที่1นะคะแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ด้วยก็หลายๆเหตุผลนะคะและแม้กระทั่งพระอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยต้องมาตรัสเค้าเรียกว่าอะไรคะเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องเกิดในภูมิของมนุษย์กับเทวดาค่ะหรือรูปภพเพราะว่าเป็นภูมิที่มีขันธ์5ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดอ่ะแบบไม่มีส่วนเหลือแต่ถ้าไปเป็นอรูปภพนี่ก็คือหมดสิทธิ์เลยนะคะวันนี้นั่งคิดเล่นๆค่ะว่าอรูปภพเนี่ยสมมุติเนวสัญญานาสัญญายตนะภพอ่ะเขามีจิตอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะก็ไปปฏิสนธิด้วยอรูปวิบากระดับเนวสัญญานาสัญญาแล้วก็ชวนะก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบเข้าอรูปฌานหรือเปล่าเพราะว่าพระอาจารย์สันติบอกว่าอรูปภพนี่เข้ารูปฌานไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะ
ราะฉะนั้นรูปาวจรกุศลน่ะก็ไม่เกิดละก็แสดงว่าจิตเขาจิตของอรูปภพนี่เกิดน้อยมากเลยนะคะจิตทั้งหมดมี89ดวงอ่ะอรูปภพจะมีสักกี่ดวงเดี๋ยวว่าจะไปสนทนากับพระอาจารย์สันติซะหน่อยถ้าเกิดได้มีโอกาสนะคะนี่เป็นความคิดของตัวเองค่ะหมดเวลาพอดีนะคะมีท่านใดอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญนะคะก็สรุปวันนี้เชิญอาจารย์เชิญค่ะก็เพิ่มเติมในเรื่องของพระรัตนตรัยนะครับที่พระอาจารย์ท่านเน้นในเรียกว่าเป้าหมายหรือจุดหมายของชาวพุทธนี่นะครับของปุถุชนเนี่ยของพวกเราเนี่ยที่ยังไม่ได้บรรลุนี่ก็คือต้องใฝ่สูงไว้นะครับจริงๆใฝ่สูงนี่ฟังพระอาจารย์ท่านอธิบายก็ดีนะครับคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันดีแต่ว่าคนเอามาใช้เป็นไม่ดีมากใหญ่ใฝ่สูงอะไรนะอันนั้นมันเป็นแบบทางโลกแต่จริงๆใฝ่สูงคือใฝ่ในการที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลมีเป้าหมายคือสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะครับเป้าหมายสูงไว้ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการดำรงชีวิตนี่ครับที่พระอาจารย์ท่านเน้นในเรื่องของพระรัตนตรัยหรือไตรสิกขาที่สามารถที่จะสงเคราะห์หรือลงในทุกอารมณ์ในชีวิตเนี่ยนะครับทางตาในการเห็นนี่นะครับก็ส่งข้อลงให้ได้นะครับสิกขา3หรือเห็นพระรัตนตรัยในสิ่งที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเป็นต้นนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นได้นะครับก็ไปดีแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเราฝึกฝนแล้วก็ได้อุปนิสัยที่ดีที่มีกำลังที่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเรียกว่ามีความมั่นคงมีกำลังได้นะครับก็เวลาใกล้ตายนี่ก็เป็นผู้ที่หวังได้ที่จะไปสู่สุคตินะครับแล้วก็ถ้าได้จริงๆนะครับที่ว่าลงสงเคราะห์ลงในสิ่งที่เห็นเป็นต้นในชีวิตประจำวันนะครับทั้งสิกขา3ได้เนี่ยยังไงก็ใกล้ต่อการบรรลุนะครับใกล้ต่อการบรรลุใกล้ต่อความเป็นอริยะเนื่องจากมีกุศลที่มีกำลังนะครับคือเรียกว่าไม่ว่างเว้นจากกุศลชวนาที่เป็นไปในสิ่งที่เห็นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อาจารย์นั้นก็กระตุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับคือต้องไม่ละเลยในเป้าหมายที่เป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงอรหันต์ก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะครับคือเราต้องเป้าหมายเราต้องตั้งไว้ก่อนแล้วก็ต้องตั้งให้สูงไว้ก่อนจะได้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าดีที่สุดคือพระอรหันต์แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันเนี่ยถ้าอย่างน้อยนะครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือลักษณะของเป้าหมายที่ถูกที่ตรงกับธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคได้สะสมบารมีตรัสรู้และได้แสดงธรรมก็เพื่อให้ผู้ศึกษาหรือชาวพุทธนะครับให้ถึงตรงนี้ครับผมครับเสริมตอนนี้ก่อนครับค่ะสาธุค่ะก็เป็นการตอบแทนนะคะหรือว่ากตัญญูต่อพระผู้มีพระภาคสูงสุดนะคะคือการทำให้พุทธประสงค์ที่ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงต้องการขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารถ้าเกิดว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่ออกจากวัฏสงสารได้หรือก้าวขึ้นสู่ความเป็นภริยาบุคคลนะคะ
ก็เรียกว่าทำให้พระพุทธองค์ไม่ทรงเหนื่อยเปล่าอันนี้ก็เป็นคำดีๆของพระอาจารย์สมบัติที่ท่านพูดออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกท่านต้องขยันฟังพระอาจารย์ไว้เยอะๆนะคะก็มีก่อนจบเนี่ยแบ่งปันอันนึงชอบมากเลยค่ะวันสองวันนี้ได้ยินพระอาจารย์พูดบอกว่าคือการภาวนาเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยหมายถึงว่าต้องทำให้มีขึ้นในใจแล้วก็คือใจเนี่ยเกิดแล้วก็ดับทันทีใช่ไหมคะแต่ภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีขึ้นทีเดียวแล้วจบเลยนะคะเราจะต้องบ่อยๆเราจะต้องคิดถึงบ่อยๆเลยมาเข้าใจว่าทำไมพระธรรมในบางหมวดเนี่ยทรงสาธยายเนื้อความเยอะยาวมากนะคะในแต่ละพระสูตรเพื่อเป็นการที่ทำให้พวกเราเนี่ยเกิดการภาวนาสมถะภาวนาบ้างวิปัสสนาภาวนาบ้างโดยมีพระธรรมคำสอนน่ะเป็นอารมณ์ดังนั้นบางทีบางคนเนี่ยฟังธรรมยาวๆนะคะสมมติเราเข้าไปในไตรสิกขาแล้วก็ฟังยาวๆไปเรื่อยๆแล้วเป็นคนที่ฟังมานานแล้วฟังมาหลายรอบนะคะสามารถเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสสนาตามเสียงพระอาจารย์ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าคนอยากจะมีเวลาน้อยอ่ะฟังคลิปสั้นของอาจารย์เผชิญก็เจาะลึกได้ถ้าฟังทำมานานๆแล้วเนี่ยก็มาเจาะลึกในรายละเอียดอีกทีซิว่าพระอาจารย์พูดอะไรบ้างเราจะเก็บให้หมดทุกคำพูดเลยพระอาจารย์พูดอะไรบ้างนะต้องให้ได้ยินทุกคำแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ค่ะส่วนสำหรับคนใหม่เนี่ยบางคนก็ไลน์มาถามว่าจะให้ทำยังไงให้ฟังพระอาจารย์ยังไงนะคะก็จะแนะนำว่าต้องฟังไปเรื่อยๆก่อนอะฟังไปเรื่อยๆให้เห็นภาพรวมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นงานฟังรอบแรกเนี่ยต้องขยันนิดนึงแล้วก็พอรอบถัดไปมันก็จะเข้าใจขึ้นคนใหม่เนี่ยหนูเป็นห่วงมากเลยนะคะเป็นห่วงมากว่าจะไม่ขยันฟังแต่ถ้าคนที่ฟังจนกระทั่งแบบเหมือนว่าวติดลมแล้วอะพวกนี้ไปห้ามว่าอย่าฟังพระอาจารย์สมบัตินะก็คือห้ามไม่สำเร็จพระอาจารย์พูดอยู่แล้วนะคะว่าใครที่เข้าใจพระธรรมคำสอนนี่ไปห้ามไม่ให้เขาอ่านพระไตรปิฎกใครก็ห้ามไม่สำเร็จเพราะว่าเขามีฉันทะแล้วมีความสุขแล้วนะคะแล้วก็รู้แล้วมั่นใจแล้วเนี่ยก็ต้องสมถะภาวนากันไปแบบนั้นปริยัติไปแบบนั้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยเป็นเรื่องของการใช้เวลาค่ะแต่สำหรับคนใหม่บางคนฟังหลายผู้บรรยายมากเลยอ่ะมันจะไม่ได้เนื้อหาจากพระอาจารย์สมบัติเลยนะคะเพราะว่าจะตีกันมั่วไปหมดเนื่องจากอีกคนนึงบางครั้งการพูดเนี่ยหักลานหมดเลยนะคะหักลานประโยชน์ของคนฟังหมดเลยทำให้ไม่เข้าใจความรู้จริงๆในพระไตรปิฎกตรงนี้ก็คือคนที่เห็นแล้วอ่ะถึงจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าคนมาใหม่ๆนี่ก็ไม่มั่นใจว่าพระอาจารย์สมบัติพูดอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวขอไปฟังอีกท่านนึงจะดีกว่าไหมอย่างนี้นะคะก็เป็นการเสียเวลานิดนึงค่ะช่วงแรกก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนก็แล้วกันค่ะก็ไม่ว่ากันก็ขอปิดรายการนะคะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะขอเชิญสวดมนต์พร้อมกันค่ะถ้าไม่มีใครสนทนาอะไรแล้วเรียนเชิญพี่ขุนนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัจจามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับสวัสดีทุกท่านนะครับสาธุค่ะขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์ประชิดสวัสดีค่ะ